ตบลูกขนไก่ไทยต้านไม่ไหวพ่ายเกาหลีคว้าเหรียญทองแดงศึกทีมผสมเอเชียทับนักแบดมินตันไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเกาหลีไม่ไหวพ่ายไป 1-3 คู่ในศึกแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย2023รายการเอเชียมิกซ์ทีมแชมเปี้ยนชิพ2023การแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย2023รายการเอเชียมิกซ์ทีมแชมเปี้ยนชิพ2023ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์66เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศทัพนักตบขนไก่ทีมชาติไทยดวลกับทีมเกาหลีใต้เริ่มที่ประเภทชายเดี่ยวโอ๊ตสิทธิคมธรรมสิงห์มือ33ของโลกพบกับโชกอนยอจากเกาหลีปรากฏว่าเป็นทางหนุ่มไทยต้องออกแรงถึง3เกมก่อนเอาชนะไปได้ 2-1 เกมสกอร์ 25-23 19-21 และ 21-12 พาไทยขึ้นนำ 1-0 คู่หญิงเดี่ยวไทยส่งเมสุพนิดาเกตทองมือ23ของโลกพบกับคิมกาอึนมือ20ของโลกคู่นี้เป็นทางสาวเกาหลีที่เอาชนะไปได้ 2-0 เกมสกอร์ 21-15 และ 21-12 พาเกาหลีใต้ตีเสมอ 1-1 คู่ถัดมาคู่ที่3ในประเภทชายคู่ทีมพรัญญูขาวสำอางจับคู่ทีมวรพลทองสง่าคู่มืออันดับ75ของโลกพ่ายให้กับคิมวอนโฮกับนาซองซึง2เกมรวดเช่นกัน 13-21 และ 11-21 ทำให้เกาหลีใต้ขึ้นนำ 2-1 คู่ก่อนที่คู่ที่4ประเภทหญิงคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดอันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ10ของโลกไพ่ให้คู่เกาหลีแบบขาดลอย 0-2 เกม 3-21 7-21 ทำให้ทีมเกาหลีใต้เอาชนะไปได้ 3-1 คู่ส่งเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญทองแดงปลอบใจกุนซือชบาแก้วขอบคุณแข้งสาวทำเต็มที่แล้วหวังทุกคนพัฒนาขึ้นอีกกุนซือชบาแก้วมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยขอบคุณนักเตะสาวที่สู้สุดความสามารถแม้จะพลาดตั๋วฟุตบอลโลกหวังทุกคนพัฒนาขึ้นกุนซือชบาแก้วมิโยโอกาโมโตะกล่าวชื่นชมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่พยายามทำอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ทุกคนนำความผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อยกระดับฟุตบอลหญิงในไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับในอนาคตหลังจากชบาแก้วพลาดโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้พ่ายต่อแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟ 0-2 กุนซือชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าก่อนอื่นขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่สู้จนถึงนาทีสุดท้ายและไม่ยอมแพ้ง่ายๆเชื่อว่าแท็กติกของเราสามารถสู้กับแคเมรูนได้แต่ความแตกต่างของเกมนี้คือเรื่องร่างกายและทักษะพื้นฐานอย่างที่เห็นในเกมธนีการรับทัพชบาแก้วสู้แคเมรูนไม่ได้พลาดโอกาสลุ้นตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนว่าเรามียังมีจุดที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องสภาพร่างกายแต่คิดว่าเรายังสามารถปรับปรุงเบสิกพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลให้ได้ดีกว่านี้ในทีมชุดนี้มีนักกีฬาอายุน้อยหลายคนที่ได้โอกาสมองว่าเราจำเป็นต้องผลักดันดาวรุ่งขึ้นมาให้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนผ่านทีมชุดนี้ให้ดีขึ้นต่อไปเป็นความรับผิดชอบของตัวเฮดโค้ชหลังจากที่เราไม่สามารถคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตามความคาดหวังของแฟนบอลอย่างไรก็ตามยังเชื่อเสมอว่าฟุตบอลหญิงในไทยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกในอนาคตและอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจและสนับสนุนทีมต่อไปสำหรับชบาแก้วจะทำการแข่งขันอุ่นเครื่องระดับ
เอแมตช์พบกับเซเนกัลทีมที่ตกรอบในกลุ่ม B ที่ไวกาโตสเตเดียมเมืองแฮมิลตันประเทศนิวซีแลนด์วันที่21กุมภาพันธ์เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เกนิกาเขมมินทราหวดนำรอบแรกกอล์ฟช้างโอเพ่น 2023การแข่งขันกอล์ฟรายการช้างโอเพ่น 2023แข่งขันแบบสโตรกเพลย์36หลุมทำการแข่งขัน2วันระหว่าง 18-19 กุมภาพันธ์66ที่สนามพาโนรามากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดช้างแจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือ Special GENZ ชายและหญิงอายุ 19-23 ปี Super GENZ ชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและ Junior GENZ ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีทำการจัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น8รายการโดยมี3รายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR World Amateur Golf Ranking และอีก5รายการได้รับรองจาก JGS Junior Golf Scoreboard แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมอันดับ1และ2ของแต่ละรุ่นชายหญิงจำนวน12คนเข้าร่วมทีม GENZ Crewและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Thailand Mix Hosted by Trust Golf Link Series 2023ที่อังกฤษ Thailand Qualify to Trust Golf Women Scottish Open 2023และ Trust Golf Singapore Junior World Master 2023ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบแรกผลปรากฏว่าเกนิกาบุญประเสริฐนักกอล์ฟดาวรุ่งหญิงของรุ่นสเปเชียลเจนส์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและเขมมินทรางามเหลานักกอล์ฟในสังกัด GENZ ในรุ่นซูเปอร์เจนส์หญิงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกดไปคนละ1อันเดอร์ขึ้นนำในรอบแรกของการแข่งขันช้างโอเพ่น2023ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆมีดังนี้รุ่นสเปเชียล GENZ ชายผู้นำเป็นสุภกฤตเชษฐ์นาคสกอร์7โอเวอร์พา79 40-39 ส่วนคมกริตมิตรสมาน 39-41 กับชิชาไกรกีรติ38-42 รังที่2ร่วมจบรอบแรกที่สกอร์8โอเวอร์พา80รุ่นสเปเชียล GENZ หญิงเกนิกาบุญประเสริฐขึ้นนำรุ่นนี้ทำ1อันเดอร์พา71 36-35 ที่2บุษปภาพรสุขเติมจบที่5โอเวอร์พา7738-39 ที่3ปริญญาพรรุ่งระวีจบที่8โอเวอร์พา80 41-39 รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายผู้นำปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์2โอเวอร์พา74 40-34 ด้านธนัทบุตรแววและนอนบดินแสวงดีรังที่2ร่วมด้วยสกอร์3โอเวอร์พา75 37-38 รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงเขมมินทรางามเหล่านักกอล์ฟในสังกัด GENZ โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาเจ้าถิ่นทำ1อันเดอร์พา71 36-35 ขึ้นนำรอบแรกที่2ธราพัฒน์ปัญญาจบที่2โอเวอร์พา7439-35 ด้านกฤติยาธนินทร์ดำรงเดชนักกอล์ฟในสังกัด GENZ อีก1คนอยู่ที่3สกอร์5โอเวอร์พา77 41-36 รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายภูดิษฐ์ม่วงมณีจบอีเวนต์พา72 37-35
ขึ้นนำในรุ่นนี้ที่2กสิทธิ์เดชธนธัญญาจบที่3โอเวอร์พาร์75 37-38 ส่วนณัฐพัฒน์ตรงจิตพักดีนักกอล์ฟในสังกัด GENZ เครื่องยังไม่ร้อนรอบแรกจบที่3สกอร์4โอเวอร์พาร์76 41-35 รุ่นจูเนียร์ GENZหญิงสสิสันจงศรีอดิศรเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในซีซั่นนี้จบรอบแรกขึ้นนำด้วยสกอร์3โอเวอร์พาร์75 38-37 ที่2พอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์จบที่4โอเวอร์พาร์76 39-37 ที่3สุริตปรียาพฤกษานุบาลนักกอล์ฟในสังกัดเจนส์จบที่5โอเวอร์พาร์7740-37 สำหรับการแข่งขันในวันที่19กุมภาพันธ์66เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการช้างโอเพ่น2023ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนและติดตามผลการแข่งขันได้ที่ Official Line @jensgolf